สวัสดีค่ะบนพื้นที่ 8,500 ไร่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตให้ผู้ที่สนใจงานด้านการเกษตรกรรมแล้วยังมีกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นด้วยจะเป็นอย่างไรเราไปชมข้างในกันค่ะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่มีจุดสาธิตผลสำเร็จจากการศึกษาทดลองของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันดำเนินงานตามแนวพระราชดำริดังเช่นที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้แก่ประสบนิกรชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตอยู่ตรงอยู่หน้าประสาทหิดห้อยแต่เดิมเยี่ยนาเยี่ยให้เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาช่วยเสริมปลูกผักสวนครัวเพิ่มเติมพออยู่พอกินเสียงเพลงบ่งบอกถึงความสุขที่ผู้ร้องต้องการสื่อถึงการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมีความพออยู่พอกินแต่กว่าจะมีวันนี้ได้นายสาธิตเลิศสุวรรณได้ผ่านเส้นทางและเรื่องราวมากมายกับอาชีพนักดนตรีแต่เมื่อมีเหตุการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นทั่วโลกเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้วันนี้เขาได้เริ่มต้นก้าวบนเส้นทางสายใหม่โดยยึดหลักการทำเกษตรทฤษฎีใหม่หลังจากที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่5ไร่กว่านะครับก็ไปเรียนรู้มาจากศูนย์ห้องไคตั้งแต่การปรับพื้นที่ปรับแลนด์สเคปทั้งหมดก็ข้อหนึ่งสิ่งที่จำเป็นก็คือน้ำนะครับเรามีคลองไส้ไก่เอาไว้เลี้ยงจะพวกพืชผักแล้วก็ปลาหอยกุ้งนะครับแล้วแบ่งเป็นปศุสัตว์คือถ้าพูดถึงเรื่องอาหารการกินทั้งพืชผักทั้งโปรตีนอะไรต่างๆมันมีครบหมดแล้วนะครับพื้นที่ส่วนผมเนี่ยแบ่งปันได้ด้วยขายได้ด้วยเป็นรายได้ของเราที่สำคัญที่สุดคือเรามีความสุขกับความสำเร็จที่เราตามรอยพ่อมาที่ตรงนี้ก็เหมือนที่ของพ่อเราที่มอบเป็นมรดกให้เรางานขยายผลมีหน้าที่ในการนำผลศึกษาทดลองวิจัยจากของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ตามรูปแบบของคนที่ภาคเหนือก็กระจายไปสู่17จังหวัดภาคเหนือที่เรามีศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพี่สาธิตเป็นต้นแบบของผู้ได้รับผลกระทบโควิดว่าจะอยู่รอดยังไงในช่วงสถานการณ์นี้พี่เขาได้ขยายองค์ความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพเดียวกันศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่จึงเปรียบเสมือนโรงเรียนที่ให้ความรู้ทั้งด้านอาชีพการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกรหลายรายสามารถก้าวพ้นอุปสรรคได้แม้ในช่วงวิกฤตหากมีโอกาสมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ขอแนะนำอีกหนึ่งสถานที่คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นอกจากจะได้ชื่นชมบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยพันไม้นานาชนิดชมความสวยงามของสถานที่แล้วยังได้ศึกษาเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริในด้านต่างๆมากมายอย่าลืมมาเช็คอินที่นี่กันนะคะสวัสดีค่ะ